จากกรณีสยองจ่าสิบเอกจักรพันธมมาสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์ก่อเหตุยิงพันเอกอนันทโรจน์กระแสและนางอนงมิจันทร์เสียชีวิตที่บ้านเลขที่187หมู่3บ้านถนนหักตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะขับรถฮัมวี่เข้าไปในค่ายปนเอาอาวุธปืนสงครามแบบ HK33 พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากจากนั้นก็ขับรถเข้าตัวเมืองโคราชกัดยิงประชาชนเสียชีวิตอีกกว่า10ศพก่อนหลบหนีเข้าไปในห้างเทอร์มินอล21ยิงประชาชนรปภ.ในห้างอีกหลายรายคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงความเสียใจในเหตุการณ์นี้โดยเวลาประมาณ 11:00 น.คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวใจความว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาขอให้ทุกๆครอบครัวมีกำลังใจที่ดีและเข้มแข็งค่ะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่สามารถยุติความรุนแรงในครั้งนี้เอาไว้ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก Facebook คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะ